ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นสวัสดีคอบอลทุกท่านครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอนมีเกมมากกว่า 2,000 เกมให้เลือกเล่นจบครบในเว็บเดียวเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ First Comment ฝากลงไปติดตามกันด้วยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020ของดีเลสเตอร์จอซิลสตาร์เบติสร่วมกวนจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จอแล้วที่จะปิดดิวคว้าตัววิลเลียมคาวันโยปิดดิวร่างใหญ่ของเรอัลเบติสมาร่วมกวนโดยตอนนี้เหลือแค่ตกลงเรื่องค่าตัวเท่านั้นเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับวิลเลียมคาวันโยกองกลางชาวโปรตุเกสของเรอัลเบติสทีมแกร่งแห่งศึกเวทีลาลิก้าสเปนเป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากมาก้าสุชนำของแดนกระทิงดุแหละครับก่อนหน้านี้คาวันโยมีข่าวได้รับความสนใจจากทั้งอินเตอร์มิลานอาร์เอสโมโนโกเช่นเดียวกันนะครับแต่ล่าสุดก็เหมือนว่าจิ้งจอกสยามเป็นทีมที่กำลังจะได้ตัวนักเตะไปร่วมกวนหลังจากตกลงสัญญากับนักเตะได้เรียบร้อยนะครับโดยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการตกลงเรื่องค่าตัวระหว่าง2สโมสรเท่านั้นแหละครับโดยเชื่อกันว่าเดิมทีคาวันโยมีค่าตัวอยู่ที่18ล้านปอนด์หรือประมาณ702ล้านบาทแต่ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้ค่าตัวของนักเตะทีมชาติโปรตุเกสในวัย28ปีน่าจะลดเหลืออยู่แค่14ล้านปอนด์หรือประมาณ546ล้านบาทนะครับท้ายนี้คาวันโยซึ่งย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์ปี2018ลงเล่นกับเบติสไปแล้วรวมทุกรายการ52นัดสื่อดังปูดจูเวนตุสตกลงซื้อตัวอาตูเรียบร้อยสื่อดังประโคมข่าวยูเวนตุสกับบาร์เซโลน่าดีลกันได้เรียบร้อยสำหรับการแลกตัวระหว่างมิราเลมปานิสกับอาตูเมโลแต่คาดไม่ง่ายกว่าจะได้บทสรุปเกี่ยวกับตัวนักเตะยูเวนตุสยอดทีมในศึกเวทีกาโชสุดาอิตาลีได้บรรลุข้อตกลงกับไอ้ต่างดาวบาร์เซโลน่ายักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีลาลิก้าสเปนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการส่งตัวมิราเลมปานิสของกลางเลือดบอสเนียบวกกับเงิน10ล้านยูโรคือประมาณ350ล้านบาทไปแลกกับอาตูเมโลมิดฟิลเดอร์ซัมบ้าตามการรายงานข่าวจาก Sky Sport สื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษนะครับและล่าสุด Sky Sport ก็รายงานข่าวว่ายูเวนตุสได้ยอมรับการประเมินค่าตัวของอาตูที่ราคา80ล้านยูโรหรือประมาณ 2,800 ล้านบาทเรียบร้อยและได้ยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยให้กับนักเตะปีละ5ล้านยูโรหรือประมาณ175ล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าที่นักเตะได้รับกับบาร์เซโลน่าในปัจจุบันขณะนั้นยังมีการตั้งคำถามบางอย่างเกี่ยวกับปานิชซึ่งยูเว่ตีมูลค่าไว้ที่70ล้านยูโรหรือประมาณ 2,450 ล้านบาทนะครับขณะที่บาร์เซโลน่ารู้สึกว่าพวกเขาควรได้เงินมากกว่า10ล้านยูโรเพื่อเติมเต็มช่องว่างค่าตัวของนักเตะทั้ง2แหละครับอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของอาตูซึ่งตอนนี้เพิ่งอยู่ในช่วงต้นของการเจรจากับยูเวนตุสเนื่องจากเจ้าตัวไม่ต้องการจะย้ายออกจากกินคัมนูนะครับหลังจากที่เพิ่งย้ายมาจากเกรมิโอด้วยค่าตัว31ล้านยูโรหรือประมาณ 1,085 ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ปี2018ล่ะครับสำหรับฤดูกาลนี้อาตูลงเล่นให้กับบาร์เซโลน่าไปแล้วรวมทุกรายการ26นัดทำไป4ประตูกับอีก4แอสซิสต์นะครับบอลดันแมนยูขึ้นเต็ง1คว้าปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองร้านภูเมืองผู้ดีดันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมจะได้ตัวดาวเตะของอาร์ซนอลหลังจากเรื่องการต่อสัญญาของเขายังคาราคาซังอยู่นะครับยูไนเต็ดบริษัทนักพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับราคาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งแทนที่ของบาร์เซโลน่าที่จะคว้าตัวปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองกองหน้าคนเก่งของอาร์ซนอลไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าแหละครับโดยปัจจุบันโอบาเมยองเหลือสัญญากับอาร์ซนอลถึงแค่สิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าและยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่แถมยังมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะตัดใจอำลาทีมเอเมเรสต์สเตเดียมหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยแหละครับโดยยูไนเต็ดเปิดราคาให้ปีศาจแดงจะได้หัวหอกชาวกาบองไว้ที่แทง2จ่าย5ไม่รวมทุนขณะที่บาซ่าหล่นไปเป็นเต็ง2ที่ราคาแทง1จ่าย4ไม่รวมทุนนะครับขณะเดียวกันลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ออกโรงเชียร์ให้โอบาเมยองย้ายมาค้าแข้งในทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดแม้เป็นเรื่องที่ขัดใจสาวกเดอะกันเนอร์สก็ตามแหละครับแฟนบอลอาร์เซนอลคงไม่ชอบเรื่องนี้แต่ผมอยากให้เขามาอยู่กับยูไนเต็ดผมคงจะมีความสุขมากๆผมมั่นใจว่ากองเชียร์ของอาร์เซนอลคงยากที่จะทำใจได้แต่นี่คือคำแนะนำของผมไปถึงโอบาลุยซาฮากล่าวหากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ